ขอกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะขอกราบครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะชื่อนามพันธิวาเกตกลมนะคะชื่อทางธรรมก็น้อมขวัญพุทธค่ะเป็นจิตอาสาสวนป่านาบุญสองตอนนี้อยู่ที่เครือข่ายสุราษฎร์ธานีค่ะการศึกษาก็เหมือนพี่แหววนะคะเพราะเราอยู่รุ่นเดียวกันค่ะกำลังศึกษาอริยปัญญาโทค่ะแล้วก็ทางธรรมก็จบรัฐศาสตร์รามคำแหงแล้วก็อาหารและโภชนาการการประยุกต์ค่ะปริญญาตรีค่ะแล้ววันนี้จะมาส่งการบ้านในหัวข้อความเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่มีงานสีดำนะคะพอดีญาติผู้ใหญ่เสียชีวิตแล้วการที่เราไปร่วมงานเนี่ยค่ะทำให้มีความรู้สึกว่าลำบากใจนะลำบากใจมีความทุกข์เกิดขึ้นนะคะก็สืบเนื่องมาจากเจ้าภาพนะคะให้พี่นี่แหละไปเป็นตัวแทนไปเป็นตัวแทนถวายปัจจัยถวายซองอะไรอย่างนี้นะคะจุดธูปจุดเทียนอะไรเงี้ยแล้วคือใจเรารู้ว่าอันนั้นมันไม่ใช่ทางพุทธะใช่ไหมคะมันไม่ใช่ทางที่จะปัดพ้นทุกข์เราก็ยึดดีนะคะเราก็เลยไม่อยากทำไม่อยากไปทำแบบนั้นนะคะแล้วแต่ก็พยายามบ่ายเบี่ยงนะคะให้คนนั้นเถอะไอ้คนนี้เถอะเขาก็ยืนกรานว่าจะให้พี่แหละเป็นคนไปทำพี่ก็เลยทำไงอ่ะในเมื่อมันจนมุมละไปไม่ได้แล้วโอเคก็ยอมรับก็ยอมรับในขณะที่มานั่งรอนะคะนั่งรอทำพิธีรู้สึกว่ามันลำบากใจมากเลยนะลำบากใจในใจเนี่ยมันร้อนรุ่มมันอึดอัดอะเราคือว่าเราทำในต้องไปทำในสิ่งที่เราไม่อยากทำแล้วเรารู้ว่ามันไม่ใช่ทางที่จะทำให้เราพ้นทุกข์นะคะแล้วอีกอย่างนึงพี่ก็มีความรู้สึกว่าเรายกมือไม่ขึ้นเนี่ยที่จะไปไหว้อะนะก็เลยทำไงได้ล่ะก็เลยมานั่งตั้งสติแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊นี่เรายึดนะเนี่ยเรายึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องทำในสิ่งที่มันถูกต้องที่มันดีแต่ในเมื่อตอนนี้เป็นเขาให้เราเหมือนเขาขอความช่วยเหลือจากเราอ่ะแล้วมันเป็นสิ่งที่เราต้องทำอ่ะแล้วเราจะยอมได้ไหมยอมเพื่อญาติพี่น้องได้ไหมยอมได้ไหมอะไรเงี้ยก็ถามมีคำถามอยู่ในใจแล้วก็นึกขึ้นได้ถึงที่พ่อครูเคยตอบคำถามของคนที่ถามพ่อครูอ่ะว่าการที่เราไปทำแบบเนี้ยมันผิดไหมพ่อครูบอกว่าในเมื่อใจเราอ่ะเรารู้แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือสิ่งที่ใช่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ที่เราต้องยอมเราต้องทำเพราะว่าเราทำเพื่อสังคมศาสตร์นะคะอาจจะไม่ใช่พุทธศาสตร์ที่ถูกลงแต่เราทำเพื่อสังคมศาสตร์นะคะพี่ก็ใช่แล้วเราจะมานั่งยึดให้เราทุกข์ทำไมเนี่ยคนอื่นก็ไม่ได้ทุกข์กับเราคนที่ให้เราไปทำให้เชิญเราเขาก็ไม่ได้ทุกข์กับเรานะเพราะว่าเขาเชิญเสร็จก็คือเป็นหน้าที่ของเราแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแล้วเราจะมานั่งทุกข์ให้ง้อทำไมอ่ะเราจะมานั่งลำบากใจอึดอัดทำไมเนี่ยเรายอมสิมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ในเมื่อเรารู้แล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องเราก็ไม่ได้ยึดในสิ่งตรงนั้นแล้วก็มานั่งใช้ความคิดแก่ตัวเองก็มานั่งนึกถึงบททบทวนกรรมที่อาจารย์ให้ไว้ข้อที่142นะคะที่ว่ายึดที่ไม่ผิดคือยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะคะพอได้นึกถึงบทนี้ได้เลยว่าโอ้พอนึกได้ก็โอ้ยจริงด้วยเรานี่โง่พิเศษอย่างที่อาจารย์ว่าเลยนะมาทุกข์ทำไมเนี่ยมาทำให้ตัวเองทุกข์ทำไมอ่ะใช่ไหมก็พอคิดได้อย่างนั้นนะโอ้ยมันโล่งเลยค่ะโล่ง
ในที่สุดพอถึงเวลาก็ไปทำได้สำเร็จก็แป๊บเดียวค่ะนี่ค่ะการที่เราที่วางความยึดมั่นถือมั่นในใจเราแล้วก็เราเปลี่ยนความคิดในการที่เรายึดมั่นถือมั่นอยู่อ่ะกับสิ่งดีอ่ะเราคิดว่าเป็นสิ่งดีแล้วเรายึดมั่นถือมั่นมันทำให้เราทุกข์นะคะพอเราเปลี่ยนความทุกข์นั้นมันก็หายไปเลยค่ะก็วันนี้ก็ขอส่งกลับบ้านประมาณนี้นะคะค่ะพี่อีทใช้เวลานานไหมคะจากการได้ถูกรับเชิญจนถึงคิดได้เนี่ยไม่นานนะคะไม่นานประมาณสักไม่เกิน15นาทีค่ะแล้วพี่ก็พอสมมติว่าพอพี่เข้าไปในงานใช่ไหมพอพี่เข้าไปในงานนะก็เหมือนเลยมีคนเล็งอยู่แล้วว่าต้องเป็นพี่อ่ะงานนี้ต้องเป็นพี่อ่ะพอไปถึงนะก็บอกว่าน้องอีทไปถวายซองนะเป็นตัวแทนญาติไปถวายซองนะบอกเอ้าเอาเหรอเอาญาติผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ไม่ดีเหรอพี่อย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกไม่อ่ะน้องนี่แหละอะไรเงี้ยก็ต่อรองอยู่หลายครั้งค่ะในที่สุดเขาก็ไม่ยอมเพราะว่าทั้งก็ได้ก็ต่ออย่างเงี้ยก็เลยไปนั่งเลยค่ะนั่งทำใจนั่งทำใจก็มาพิจารณาก็ไม่นานนะคะไม่นานแล้วตอนของจริงนะคะตอนไหว้หรือถวายนะคะตอนไหว้นั้นน่ะพี่ก็เคยไปถามอาจารย์นะไม่ไอตอนรอบนี้ค่ะพี่ยิ้มรอบนี้น่ะพี่ก็เคยไปถามอาจารย์ก่อนนั้นน่ะพี่ถามอาจารย์ว่าเวลาพี่ไปวัดไปอะไรเงี้ยพี่เหมือนยกมือไม่ขึ้นนะที่จะกราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไงดีอ่ะพี่รู้สึกอึดอัดอ่ะแต่บางทีอ่ะในเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องไปใช่ไหมแล้วอาจารย์บอกพี่ก็ทำอย่างนี้สิพี่ก็ไหว้นั่นแหละแต่พี่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงพ่อครูอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นทางออกนะเป็นทางออกของพี่พอทีหลังพี่ก็เลยพอไปวัดพี่ก็กราบได้แต่พี่ไม่ได้กราบสิ่งที่เราสัมผัสอยู่นะเราก็กราบสิ่งที่อาจารย์แนะนำนะคะในที่สุดพี่ก็เลยมันก็เรามีสบายใจมากขึ้นนะคะกับการที่เราจะต้องไปทำอย่างนั้นแต่ทีนี้มันเป็นเหตุการณ์ตรงนี้ก็ต้องทำใจอีกในที่สุดมันก็ผ่านได้นะคะน้องเฉียงนะคะก็เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายนะคะการที่พี่อิทฟังธรรมนะคะแล้วก็อยู่กับอะไรนะได้สอบถามกับสัตบุรุษนะคะมันก็คือเป็นพลังปัญญาเก็บไว้นะคะพอเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยมันถึงคราวต้องใช้นี่นะมันก็ต้องยินดีให้ได้เราก็ต้องเคยเชิญใครมาอยู่แล้วล่ะกว่าเราจะถึงวันนี้ก็แต่เมื่อกี้ที่พี่อีทบอกว่ากราบแล้วยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมคะแสดงว่าจริงๆเนี่ยเรายังมีเหลี่ยมกับพระที่อยู่ตรงหน้าหรือเปล่าใช่ยังมีส่วนเหลือเล็กน้อยนะเพราะจริงๆแต่ละคนเราต้องกราบได้อยู่แล้วเพราะเขาต้องมีส่วนดีใช่ไหมคะใช่เรายังมีตัวนั้นอยู่แบบไรอยู่อ่ะไรอยู่เพราะบางทีเราก็พระอะไรบางทีเราก็รู้จักอยู่นะคะเรารู้จักอยู่แล้วเราก็ยังล้างพบเก่าๆไม่หมดนะคะน้องเฉยยังมีความรู้สึกมีชอบมีชังอยู่เป็นทุนเดิมอยู่นะคะบางทีเราก็ล้างออกไม่ทันนะคะแค่นี้ก็เก่งมากเลยค่ะพี่สุดท้ายพี่ก็สามารถนะคะกลับไปได้นะคะจากที่ยกมือไม่ขึ้นนะคะก็สามารถเป็นประธานกับเขาได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวที่ญาติพี่น้องก็ไว้วางใจนะคะ พี่ออนเติมอะไรไหมคะพี่ออนกับอนุโมทนากับพี่อีทนะคะคือออนเห็นตรงที่ว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ดูซิว่ามันกินพลังเราขนาดไหนเนาะขนาดที่ว่ายกมือไม่ขึ้นเลยนะคือมันอ่อนแรงไปหมดเลยดูซิเขากินพลังเราไปเยอะเนาะค่ะแต่ก็ในเรื่องของอันนี้มันก็คือมันเป็นเรื่องของกุศลอกุศลนะถ้าสมมติว่าพี่อิทแยกบอกว่าให้ทดท่านนั้นท่านนี้สิถ้าเขาไปทำตามที่พี่อิทก็ไม่ได้ล้างกิเลสตัวนี้ของพี่อิทนะคะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญที่คุ้มค่านะคะได้เห็นกิเลสตัวที่เรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องของในเรื่องของความที่เรายึดดีในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยนะคะที่เราจะต้องไปทำในสภาวะ
ที่เราต้องไปเผชิญจริงๆนะคะถ้าไม่มีเผชิญจริงๆเราก็เหมือนว่าเราก็สบายๆใช่ไหมคะแต่พอได้เจอสภาวะจริงซึ่งในเหตุการณ์จริงเนี่ยอันนี้เป็นตัวทดสอบเราจริงๆเลยนะคะค่ะออนก็อนุโมทนากับพี่อีทนะคะที่ผ่านบททดสอบนี้คิดว่าถ้ายังไม่หมดเดี๋ยวเขาก็มาทดสอบอีกค่ะขออนุญาตเฉ่งขอเติมนิดนึงค่ะเฉ่งคิดถึงตอนที่พ่อครูหรืออาจารย์หมอเขียวสอนให้ยอมอะค่ะแต่เราอะปกติเนี่ยพอเวลาเราได้รับมอบหมายอะไรที่เรามีความชังอะเราจะโวยใช่ไหมใช่เราจะหาทางออกทางอื่นก่อนที่เราไม่ต้องทำโดยที่เรายังไม่ทันได้คิดมันเหมือนอัตโนมัติแต่วันนี้พอฟังพี่อีทเราก็คิดจริงๆถ้าเรายอมตั้งแต่แรกเนี่ยเราอาจจะเห็นกิเลสโดยที่ไม่ดิ้นมากเท่าตอนเท่าที่ดันเนี้ยค่ะคือก็เลยแบบมันก็คือชัดขึ้นเรื่อยๆเรื่องที่แบบว่าพอเวลาได้สิ่งเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วแบบอยู่นิ่งๆก่อนนะแต่เราประสาทอัตโนมัตินะเราก็จะเด้งกันเลยปัดออกไปก่อนแล้วค่อยมาทวนทีหลังนะคะมันก็เลยอ๋อจริงๆที่แบบว่าสัมมนาพ่อครูหรือว่าสัมมนาท่านอื่นหรือว่าอาจารย์หมอเขียวเนี่ยก็จะยอมแพ้นะคะแล้วมันก็จะชัดในตัวเราเองที่มากขึ้นจริงเป็นประโยชน์มากเลยค่ะขอบคุณพี่อีทนะคะที่ทำให้ได้เป็นต้นเรื่องให้ได้ระลึกถึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นเรื่องของการประมาณด้วยนะคะคุณลู่เชงอ่อนว่าเพราะว่าเราอยู่ในสังคมตอนนั้นก็คือสภาพแวดล้อมของเรานะคะมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่เราจะไปกำหนดหมายอะไรได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็คือเขาถือแบบนี้แล้วก็ถ้าเราไปฝืนมันก็จะวิวาทะอวิวาทะอันนี้มันก็เหมือนกับเราได้ใช้หลักสัพพุริสธรรม7เนาะในการที่เราจะมาคำนวณว่าเราจะประมาณการกระทำของเราประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วมันในเรื่องออนนึกถึงที่พ่อครูพูดถึงเรื่องของปัญญา8นะที่ท่านพูดถึงในข้อ7นะคะมันจึงเป็นเรื่องของอนุโลมปฏิโลมที่เราต้องเกี่ยวพันกับคนข้างนอกนะคะอนุโมทนากับพี่อีทเป็นการบ้านที่ดีมากเลยค่ะสาธุค่ะ